música, música, te traigo música, 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 música de la República. Un cóctel de concha. มันเรียกยากมากเลยถ้ามอสออกเสียงไม่ถูกก็นี่ค่ะนี่คือตลาดริมฟุตบาทในอเมริกานะคะมอสนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสลอสแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ข้างหลังมอสเนี่ยเป็นถนนเอลซาวาดอร์กับเวอร์มอนต์นะคะแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมอันนั้นอ่ะเป็นสถานีตำรวจนะแล้วก็วันนี้นะมอสจะพาทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปดูสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะคือก่อนหน้านี้มอสเคยพาทุกคนไปตลาดอย่างฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ก็พามาตลาดแต่ว่าเป็นตลาดที่เขาขายของกันริมฟุตบาทเลยไม่เคยเห็นใช่ไหมตอนแรกที่มอสเห็นมอสก็คิดว่ามอสมาตลาดวังหลังนะของเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวรอไฟเขียวก่อนเนาะเที่ยงครึ่งนะคะแดดแรงมากเลยแต่ว่าอุณหภูมิดีนะ25องศาเองอ่ะนี่ขอต้อนรับสู่ตลาดริมฟุตบาทในลอสแอนเจลิสค่ะตลาดนี้นะคะเรียกว่า Salvadorian Street Food Market นะคะก็อยู่ในย่าน Korean Town นี่แหละค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นชาวซัลวาดอร์ที่เขาอ่ะมาจากประเทศในทวีปอเมริกากลางนะคะเป็นกลุ่มคนลาติโน่นะคะแล้วก็ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารก็คนเยอะมากๆเลยนะคะนั่นเอียดโอ้นั่นจริงมอสมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคนนั่นมากเบียดกันก็จะเห็นว่าเห็นไหมมีทั้งคนที่เขามานั่งกินระหว่างทางเดินด้วยเซ็กวันเข้ามาสิเซ็กไฟดอร์ Was it hard?ก็เขาพูดภาษาสเปนเนาะเราก็ฟังไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรโอเคแก้วละ5เหรียญนะคะประมาณ150บาทใหญ่ Thank you โอเคได้มาแล้วนะคะก็อากาศร้อนๆจะกินอ้อเราซื้อมาเราจะกินยังไงมันต้องใส่แมสอะลืม Mango Mango y semilla de paterna เป็นมะม่วงนะคะม่วงของสายพันธุ์เม็กซิโกนะมอสจะให้ดูลูกใหญ่มากสบิกอย่าลูกใหญ่มากส่วนใหญ่มะม่วงที่ขายในลอสแอนเจลิสนะคะก็จะมาจากเม็กซิโกนะคะเพราะว่ามะม่วงไทยเนี่ยถ้านำเข้าเนี่ยจะต้องฉายรังสีนะคะอย่างพวกมังคุดอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องฉายรังสีมันก็เลยข้างในอาจจะดำได้นะคนที่นี่เขาชอบกินมะม่วงนะคะแต่มอสว่ามะม่วงที่นี่รสชาติจะไม่อร่อยเหมือนมะม่วงเมืองไทยนะตอนที่ฝรั่งอ่ะไปเมืองไทยแล้วบอกว่าหูยเห็นมะม่วงเมืองไทยแล้วแบบชอบมากเพราะว่ามะม่วงเมืองไทยมันจะหวานหอมนะอย่างน้ำดอกไม้อย่างเงี้ยหอมอร่อยมากแต่ที่นี่มันจะไม่ค่อยอ่ะกัมพูชามีด้วยมีเงาะขายด้วยตลาดที่อยู่ติดกันริมถนนแล้วก็อาศัยบนฟุตบาทเลยนะดูสิเนี่ยไอเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะพี่
บินอ้อเขาบอกว่าอันนี้มันคือทัวร์เทียบเลยนี่ไงมันเกี่ยวกับแบบนี้นะคะแบบนี้เดี๋ยวหมออยากรู้ว่ามันรสชาติยังไงนะเดี๋ยวไกลคนแล้วก็ขอชิมหน่อยรสชาติมันคือแอปเปิ้ลค่ะมันคือน้ำแอปเปิ้ลแก้วใหญ่มากเลยอ่ะ5เหรียญหรือประมาณ150บาทนะคะก็ราคาประมาณเท่ากับน้ำทั่วไปของที่นี่ที่เขาขายนะอร่อยอ่ะขอดูอีกชื่นใจชื่นใจก็เมื่อกี้แค่เดินมาแค่ล็อตแรกนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งอาหารแล้วก็มีเสื้อผ้าขายด้วยตอนนี้ยังเป็นสถานการณ์โควิดนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อนะคะประมาณ 700,000 คนนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวเลขคนที่ติดเชื้อมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือคนเชื้อชาติลาติโนแล้วเมื่อกี้ที่เราเดินมาอยากให้ทุกคนลองสังเกตนะคะก็บางคนเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะแม่ค้าบางคนก็ไม่ใส่ก็นี่คือความจริงนะคะที่มอสอยากให้ทุกคนได้เห็นท่ามกลางสถานการณ์โควิดตอนนี้ด้วยนะสีขาวๆที่เห็นอยู่นี่นะคะมอสก็เพิ่งรู้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเอลซัลวาดอร์ค่ะชื่อดอก48โซเต้ค่ะไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่ามอสออกเสียงถูกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นภาษาสเปนนะคะก็เขาบอกว่าดอกไม้อันนี้เนี่ยเขาจะเอาไปใช้ทำอาหารรวมถึงเอาไปใส่ในเครื่องดื่มตามที่พี่คนนี้เขาบอกมานะคะKind of like cauliflower, broccoli flavor. Oh, right, broccoli. Okay, thank you. เขาบอกว่าเอาไว้กินนะแล้วก็ใส่น้ำไว้กินก็ได้ด้วยเออตอนแรกนึกว่าจะเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าไหว้พระแต่ไม่ใช่นะเป็นของกินก็เหมือนหอยแครงบ้านเราเลยนะคะน่าจะกินกับน้ำจิ้มแซ่บแต่ว่าตัวมันใหญ่มากถ้าเทียบกับมือมอสดูดิตัวใหญ่มากโซนนี้น่าจะเป็นโซนหอยนะคะเป็นร้านขายหอยเยอะมากแล้วเขาก็จะแกะกินกับน้ำจิ้มเหมือนเมืองไทยเลยโอ้เพียบนู่นฝั่งนู้นก็มีเอ๊ะมันเป็นถึงนี่ต้องกินหอยใช่เขาขายยังไงวะเนี่ย20คุณเลือกละดูเซนอ่ะโอเค this one yes 60 six yes she's one okay I got it yes okay una de doce quieres ก็มอสพยายามจะคุยกับเขานะคะแต่ว่าแม่ค้าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะก็มีพี่คนที่เขามานั่งกินเขาก็มาช่วยแปลให้เขาจะมี2ไซส์นะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นี่พี่เขากินอยู่นะคะเขาบอกว่าแนะนำอันนี้ที่ชื่อตังค์อีเบเดอร์มาอยู่ซัลวาดอร์ก็มานั่งคุยกับพี่เขานะแก๊งกินหอยแข็งI'm sorry? Un cóctel de concha. มันเรียกยากมากเลยถ้ามอสออกเสียงไม่ถูกก็นี่นะคะเป็นการกินหอยแข็งในแก้วอ๋อซีซาซาเปรซีนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่มอสกินหอยแข็งอยู่ในแก้วแก้วนี้นะคะเขาใส่หอยแข็งทั้งหมด6ตัวนะคะอยู่ที่12เหรียญก็เหมือนราคาอาหารทั่วไปแต่ว่าเป็นหอย
หอยแครงตัวใหญ่สดๆนะคะแล้วข้างในก็จะมีมะเขือเทศมีหอมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะกินให้อร่อยนะเขาบอกว่าต้องเป็นซอสอันไหนนะที่เขาแนะนำชวนสไปซี่นี่เขาบอกอันนี้อร่อยที่โต๊ะข้างๆเขาแนะนำมาตอนกินต้องยังไงอย่างนี้หรออร่อยอ่ะ Yeah, I love it. Yum. Yeah, really. กินโชว์กินโชว์กินโชว์ใหญ่เลยคือหอยอ่ะมันสดมากเลยนะคะแล้วก็เจอกับต้นหอมเจอกับมะเขือเทศอะไรเงี้ยมันเหมือนกินยำหอยแครงเราอ่ะแต่ว่าไม่รู้รสชาติมันนัวกว่านะนัวฟินมากมันดูดำๆไม่น่ากินนะแต่พอกินไปแล้วอ่ะมันอร่อยอ่ะมันไม่เหม็นคาวด้วยนะแต่ถ้าจะให้อะไรเขาบอกว่าต้องกินกับไอ้เนี่ยแพ็กเกอร์อย่างนี้หรอมิกหรอไม่เหมือนจริงๆแล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยในจำนวนประชากร40ล้านคนนะคะมีเชื้อสายลาติโนเนี่ยมากถึง 40% เลยนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนเอเชียนอย่างเราเนี่ยนะคะก็มีประมาณ 15% คนไทยอ่ะอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะก็ประมาณ 80,000 คนนะคะแล้วก็ตัวเลขที่น่ากลัวอย่างนึงนะคะว่าส่วนใหญ่แล้ว 60% น่ะคนลาติโนอ่ะติดเชื้อโควิดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะแต่ว่าเห็นมอสว่าทำไมใจกล้าถึงมานั่งกินในดงคนลาติโนตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันตอนนี้ลดลงนะคะไม่ถึง 1% เลยนะคะสำหรับคนที่ติดเชื้อในแคลิฟอร์เนียนะก็ค่อนข้างที่จะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราก็กินพี่ข้างเขาลือว่ะแล้วพี่เขาก็นิ่งนะสงสัยเราเลือกร้านถูกนะร้านอร่อยหมายถึงว่าถูกปากหรือเปล่าก็มีหลายร้านมากๆนะคะร้านที่ขายหอยแครงจริงๆตรงกลางอ่ะมอสว่าคนมันแน่นไปร้านนี้ดีนะคะเขาก็มาตั้งขายอยู่ในร้านจอดรถอีกทีนึงนะคะอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะลุงเขาก็ทำปอกใหม่ให้เราเลยลูกละ3เหรียญนะก็ประมาณลูกละ100แล้วก็มีฝาปิดด้วยแต่ว่ามะพร้าวเขาจะเนื้อแข็งๆเยอะเดี๋ยวลุงบอกว่ามันอร่อยเดี๋ยวสิลุงหนูยังไม่ได้ชิมเลยว่ามันหวานหรือเปล่าลุงบอกอร่อยแล้วเฮ้ยหวานว่ะว้าวโซสวีทหวาน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 แต่ว่าเปลือกมันเป็นมะพร้าวแข็งไปหน่อยนะมันไม่ใช่มะพร้าวอ่อนอร่อยเป็นมันสำปะหลังนะคะคือถ้าเมืองไทยเราก็จะเป็นพวกกล้วยทอดเนาะ sorry ที่นี่เขากินหมูทอด
กันแบบเยอะมากแล้วมันอ่ะบ้านเราไปเชื่อมที่นี่เขาเอามันสำปะหลังไปทอดนะตอนนี้ขายดีนะขายอะไรมะม่วงมะม่วงขายดีบ้านเราเองก็ร้านรถถึงต้องนี่ก็รถก็เห็นไหมหาที่จอดยากนะคะมอสอะหาที่จอดยากมากต้องไปหาจอดตามแยกไกลๆแล้วก็เดินมานะคะแต่ก็จะมีรถเข้ามาจอดเรื่อยๆนะคะนี่ร้านนี้ขายดีร้านนี้ขายดีอ่ะคนเยอะนอกจากว่ามีคนนั่งกินแล้วนุ่นแถวต่อซื้อยาวมากแผ่นแป้งที่เราเห็นอยู่บนเตาหลายๆร้านเนี่ยนะคะก็เป็นอาหารประจำชาติของประเทศเอลซัลวาดอร์ค่ะเขาเรียกว่าพูพูซ่าค่ะก็เป็นแผ่นแป้งที่มีส่วนผสมของข้าวโพดและด้านในเนี่ยก็จะมีเนื้อปลาชีสผักและก็ถั่วโหควันเมื่อกี้เขาเรียกว่าพูพูซ่านะคะนี่มอสอยากกินร้านนี้เป็นข้าวโพดก็อันนี้เป็นข้าวไข่ข้าวโพดนะคะแบบนี้ก็มอสว่าจะลองกินมันเป็นอาหารของซัลวาดอร์นะก็ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเห็นคนกินเยอะมากปกติเป็นข้าวโพดปิ้งแต่นี่เหมือนเป็นข้าวโพดไม่รู้ที่จะซื้อนะคะเขาไม่มีแถวนะก็เหมือนมุงเอาแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะสุ่มว่าใครเป็นรายต่อไปได้มาแล้วน่ากินมากเลยอ่ะ thank you สรุป4เหรียญนะแต่ป้ายบอก3ได้มาแล้วแต่ว่ากินไม่ได้นะคะตลาดนึงนะคะที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็เห็นไหมว่าอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจเลยนะว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็มีตลาดที่ตั้งอยู่บนริมฟุตบาทเหมือนกับเมืองไทยเลยนะมอสชอบคิดว่าคล้ายๆกับตลาดวังหลังเนาะก็มีแบบนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติมากๆนะคะแล้วก็ 40% เนี่ยก็จะเป็นคนเชื้อสายลาติโนนะคะเขาก็เนี่ยค่ะช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ถ้าใครอยู่ในลอสแอนเจลิสแล้วยังไม่เคยมาก็มาได้นะคะส่วนสำหรับคนไทยที่ดูอยู่บางทีเราอาจจะเห็นในภาพทั่วไปเป็นตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนู่นนี่นั่นจริงๆมุมนี้ก็มีนะคะส่วนสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่หลายคนเนี่ยส่งข้อความมาให้กำลังใจมอสแล้วก็ร่วมสนุกนะคะก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมอสจะบอกว่าใครอ่ะได้รางวัลบ้างนะคะจริงๆแล้วมอสอ่ะอยากจะแจกทุกคนเลยแต่ว่านะคิดว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสจะมอบให้แล้วกันนะคะถึงแม้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อจะมากที่สุดในอเมริกาก็ตามนะคะแต่ดูเหมือนว่าคนน่ะก็ออกมาใช้ชีวิตแบบที่เห็นนะคะเยอะกันมากขึ้นนะคะโอเคค่ะคลิปหน้านะคะมอสจะไปแคมปิ้งติดตามนะว่าเป็นที่ไหนสนุกแน่นอนค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคตรงนี้น่าจะคนน้อยนะคะนี่กว่าจะได้มานะไหนลองชิมหน่อยสิอร่อยอ่ะมันก็คือข้าวโพดต้มเรานี่แหละแต่ว่ามันจะมีความหวานของชีสด้วยนะคะ